วัสดีครับการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุที่ไร้ค่าก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดทางธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นเดียวกับผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้ครับที่มองเห็นถึงความสำคัญของเส้นใยสับปะรดเลยนำมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าใหม่ที่มีไอเดียและประโยชน์ใช้สอยครับธุรกิจนี้เกิดจาก3พี่น้องนะฮะมันคนที่ชอบคิดนะครับมันก็เลยมีคำถามในใจของเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศทางการเกษตรแล้วเราก็ได้พบกับของเหลือใช้ทางการเกษตรที่น่าสนใจซึ่งเราคิดว่าไปต่อยอดได้นั่นคือใบสับปะรดประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสับปะรดเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับทำให้มีใยสับปะรดเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากคุณอรรถพลและทีมงานจึงมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของใยสับปะรดเหล่านี้จึงคิดหาวิธีมาพัฒนาเป็นกระดาษและนำมาประดิษฐ์เป็นที่รองแก้วที่สามารถย่อยสลายได้ 100% ครับที่รองแก้วที่ทำจากกระดาษใยสับปะรดของคุณอรรถพลเนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างครับความพิเศษคือมันเป็นที่รองแก้วที่ใช้งานได้จริงเส้นใยจากใบสับปะรดเนี่ยมีความเหมาะสมเส้นใยเนี่ยจะยาวมีความเหนียวสับน้ำได้เรื่องของเชื้อราเนี่ยมันมีผลกระทบต่อที่รองแก้วไหมครับผมได้ไปทำการวิจัยร่วมกับ M-Tech ก็ได้คิดสารกันเชื้อราขึ้นมาหนึ่งโดยใช้เทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีสารตัวนี้ก็จะเข้าไปซึมอยู่ในทุกๆโมเลกุลของตัวกระดาษใยสับปะรดปัญหาเรื่องเชื้อราเนี่ยก็จะหมดไปโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยก็จะรู้จักกระดาษใยสับปะรดอยู่แล้วแต่พอเป็นสินค้าไอเดียแบบนี้คุณอรรถพลมีวิธีการทำการตลาดยังไงให้น่าสนใจครับเราก็แค่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เริ่มว่าเราจะทำยังไงให้มันมีมุมมองความสวยงามที่แตกต่างโดยการที่เรามาพันเป็นวงมันก็จะมีความสวยงามกลุ่มทาร์เก็ตที่เรามองเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่รักงานดีไซน์การออกแสดงสินค้านะครับแล้วก็การวางขายตามห้างชั้นนำก็สามารถจะส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็ทำให้สินค้าเนี่ยไหลไปสู่ตลาดแมสได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือว่าการใช้ชีวิตผมมองว่าการตั้งคำถามเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะต้องตั้งคำถามที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้เจอคำตอบที่ถูกต้องการเพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บวกกับนวัตกรรมที่ทันสมัยก็จะทำให้สินค้ามีความแตกต่างและตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริงครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างสำหรับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปครับถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกเลยครับที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดครับและในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณอรรถพลมากเลยนะครับเรา2 คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ